สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบยาย่านะคะย่ามีกระเป๋ามารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีใบไหนรุ่นไหนมารีวิวให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือมีน้องคนนี้นั่นเองค่ะท่าเดินเป็นน้อง LVIV นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่นะคะปี66นี่แหละคือในห้องป้ายยาเนี่ยทุกคนตามหากันหนักมากเลยนะคะแล้วก็ในช็อปไม่มีของด้วยนะตอนนี้นะคะอนาคตไม่รู้นะคะงั้นเดี๋ยวย่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันแล้วก็แบบเร็วๆเลยนะคะสำหรับน้องนะคะเดี๋ยวให้ดูไปทีละจุดเลยอันนี้ด้านหน้านะคะนี่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะนี่เป็นแม่เหล็กนะใช้ง่ายค่ะด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังค่ะด้านหลังไม่มีช่องพ็อกเก็ตอะไรใดๆตรงนี้นะนี่ค่ะด้านข้างแล้วก็ก้นเป็นแบบนี้นะคะนี่สำหรับภายในนะคะจุอะไรได้บ้างในนี้นะคะย่าใช้งานอยู่มันก็จะมีของอยู่ในนี้เดี๋ยวมาดูเอาออกทีละอย่างกันละกันว่าในนี้ย่าจุอะไรไปบ้างนะปึ้งมือถือนะคะ1เครื่องรุ่นนี้สามารถใส่มือถือไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้หมดเลยนะคะจะเป็น Pro Max เป็นSamsung Ultra อะไรได้หมดนะแป้งพับนะคะใส่กุญแจรถด้วยแล้วก็ลิปสติกนะคะลิปสติกมีอะไรอีกเจลแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์นะคะก็คือใส่ได้หมดแล้วค่ะจริงๆคือกระเป๋าใบยาวถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะนี่ก็ยังใส่ได้นะแต่ว่าสำหรับรุ่นที่มันเป็นรุ่นซิปปี้ค่ะกระเป๋าตังใบยาวรุ่นซิปปี้ที่หนาๆก็อาจจะไม่แนะนำเพราะว่าใส่ลงไปมันคือพอดีเลยมันจะแน่นนะคะแล้วทำให้เพื่อนๆ เนี่ยใส่อะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วเนาะนี่ค่ะในตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่การ์ดนะคะคือเพื่อนๆเอาจริงๆแล้วถ้าไม่ได้พกกระเป๋าตังค์ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เอาการ์ดมาใส่ช่องใส่การ์ดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะด้านในก็จะมีแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ใส่การ์ดได้เยอะอยู่นะส่วนนี้จะมีช่องซิปให้สำหรับใส่สตางค์หรือของมีค่าอะไรใดๆก็เอาไว้ในช่องนี้นะรุ่นนี้ดีมากเลยดีตรงไหนเพราะว่าเราไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะคะเพราะว่าของเขาว่าเป็นหนังแคนวาสลายโมโนแกรมก็คือเป็นแคนวาสทั้งใบนะคะส่วนนี้ค่ะตรงนี้เขาเรียกขอบคุณนะคะเพื่อนๆนี่บางคนเรียกยาแนวไม่ใช่นะตรงนี้เขาเรียกขอบคุณเนาะขอบคุณเนี่ยคือเขาก็เย็บตัดเย็บด้วยแคนวาสเนาะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเป็นคราบดำอะไรใดๆนะคะมีจุดเดียวค่ะจุดเล็กๆตรงนี้กับสายนะคะที่มันเป็นคาวไฮเนาะสำหรับคาวไฮรุ่นนี้เนี่ยคือทางช็อปก็ทำให้ออกมาสีแบบค่อนข้างเข้มเลยแต่ก็อย่างที่ย่าบอกเลยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนน้ำละอองฝนอะไรใดๆนะคะมาเดี๋ยวย่ามาวัดไซส์ให้ดูกันก่อนว่าไซส์เขาอยู่กว้างยาวเท่าไหร่นะคะมาปรับกล้องกันนิดนึงนะคะมาไซส์ของน้องนะคะความยาวอยู่ประมาณเอาจริงๆคือ9นิ้วนะอยู่โดยประมาณ9นิ้วมัน8กว่าประมาณ9นิ้วเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ความสูงประมาณ 4.5 ประมาณ4กว่าถึง5ประมาณนี้นะคะนี่ความหนาล่ะประมาณ1.8 นะคะราวๆนี้นะคะแล้วก็นี้ตอนนี้ไม่มีเด็กคนแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครได้กระเป๋าใบนี้มาแล้วมองหาข้างในนะคะตามหาว่าเด็กโค้ดเด็กโค้ดคืออะไรคือปีกระเป๋านะคะมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าน้องเป็นรุ่นไมโครชิปแล้วเนาะฉะนั้นก็จะเจอในการสแกนหานะคะเราจะต้องใช้แอปแอปที่สแกนหาชิปอะค่ะสแกนไปแล้วมันก็จะเจอชิปแต่ว่าข้อมูลที่มันขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นข้อมูลแค่คร่าวๆนะคะไม่ได้เป็นข้อมูลเหมือนที่ SA ในช็อปหลุยเขามีนะถ้าเกิดเป็น SA ที่เขามีเครื่องสแกนชิปของหลุยเลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแบบรายละเอียดดีเทลของตัวกระเป๋ารุ่นนั้นเลยทางที่ดีถ้าใครซื้อไว้ก็ควรจะเก็บใบเสร็จไว้ดีๆเนาะใบเสร็จของเขาเนี่ยมีค่ามากๆเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าใบเนี้ยซื้อมาปีไหนอะไรยังไงเพราะว่าดีเทลมันจะอยู่ในใบเสร็จทั้งหมดเลย
แล้วมันก็เป็นก๊อปปี้แบบนี้ก็ใครได้มาก็เอาไปถ่ายเอกสารไว้นิดนึงนะคะกันข้อมูลมันเลือนหายไปเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นแล้วชอบไหมเอ่ยสำหรับใครที่ชอบนะคะก็สามารถไปสอยกันได้เลยเพราะว่าราคาก็ปรับขึ้นตลอดเลยนะคะเดิมแต่แรกมาเนี่ยราคาอยู่ยังเป็นเลข5อยู่เลยนะคะ 50,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 60,000 กว่าแล้วนะคะแล้วก็อนาคตมีโอกาสที่จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าใครรู้สึกว่าดูรีวิวที่ย่ารีวิวแล้วก็เอ้ยชอบนะคะแบบนี้คือสไตล์ของเราก็ไปจัดได้นะคะเดี๋ยวย่าจะสะพายให้ดูนะสำหรับสายเนี่ยค่ะคือเขาสามารถปรับได้2ระดับนะเอาทีละจุดก่อนละกันสำหรับสายโซ่นะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้ตัวสายเพราะว่ากังวลหรือเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นหนังคาวไฮนะคาวไฮคือมันเป็นอะไรที่แบบเซนซิทีฟกับอากาศกับน้ำกับอะไรอย่างเงี้ยมากไม่อยากจะใช้อยากจะเก็บไว้จะใช้แต่สายโซ่ก็ได้แต่ว่าคือเขาก็จะถือเก๋ๆแบบนี้นะคะนี่เอาสไลด์ได้ไหมได้นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะOkay. แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช้สายโซ่นะคะจะใช้จริงๆคือถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเอาสายโซ่ให้เป็นพร็อพนะแล้วเราก็ใช้สายยาวก็ได้นะคะหรือใครคิดว่าใส่โซ่เก๋กะก็ถอดออกเลยก็ได้อันนี้คือเป็น1ระดับที่เป็นปรับแบบขนาดสั้นนะคะเวลาใช้ก็เป็นโชลเดอร์แบ็คแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะจริงๆสายเขายาวนะเขายาวกว่าสายโซ่นะคะสำหรับสายหนังนี้เห็นไหมคะสายโซ่เขาจะยาวเท่านี้เนาะส่วนสายตัวนี้ก็คือปรับระดับแล้วก็จะยาวเท่าประมาณนี้นี่ค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบนะอยากจะเอาน้องอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าสายโซ่มันหนักแล้วมันก็เกะกะเกินไปอะไรอย่างนี้ก็เอาออกไปได้เลยก็เหลือแต่สายนี้นะคะมันนี้ก็ได้นะคะก็จะดูแบบเก๋ๆไปอีกแบบนึงเดี๋ยวจะลองมาปรับความยาวแบบยาวสุดให้นะคะเวลาปรับนะนี่น้องจะมีกระดุมอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะก็ถอดแป๊กออกนะแกะแป๊กแกะด้วยความระมัดระวังนะคะยังไงน้องก็มีความบอบบางอยู่ดีแหละเราซื้อมาแพงเนาะเราก็ให้ใช้แบบระมัดระวังนิดนึงแล้วเขาก็จะมีกระดุมอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็เลื่อนมาแป๊กนี่นะคะก็จะเป็นสายยาวแบบนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ย crossbody เนี่ยสำหรับคนตัวสูงเนี่ยก็จะดูสั้นเติบไปนิดนึงนะอย่างย่างเนี่ยสูงแค่ประมาณ155นะก็อยู่ประมาณนี้ก็กำลังดีนะคะนี่ใช้งานง่ายอยู่นะเนี่ยเวลาที่เราไปไหนมาไหนแล้วก็เปิดปุ๊บหยิบล้วงมือถือเนี่ยค่ะปุ๊บใช้เสร็จก็ปิดนะคะใช้เสร็จเนี่ยค่ะล้วงใช้เสร็จก็ปิดหรือโชลเดอร์แบ็คก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะจริงๆสะพายข้างแบบนี้ก็สวยเนาะเนี่ยค่ะโอเคอันนี้คือปรับยาวสุดแล้วนะคะยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปที่ย่าย่ารีวิวนะคะฝากกดไลค์นะคะและกด Subscribe ช่องให้ย่าย่าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังย่าจะเอากระเป๋าสวยๆนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ย่าไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย